สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับบอย Big Data RPG นะครับกับ Basic Python Part 2ก่อนจะเริ่มกันนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วครับแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับบอยก่อนนะโอเคถ้าเสร็จแล้วนะครับไปเริ่มกันเลยเรายังเริ่มกันอยู่ที่ Google Colab เหมือนเดิมนะครับเป็นพระเอกเราในการที่ให้เราเขียนโค้ดเนาะนะครับในวันนี้นะครับก็บอยจะมีสิ่งที่มานำเสนอด้วยกันนะเพราะว่าเราเรียน Basic Python เนาะสิ่งที่เราเพิ่มเติมไปนะครับที่จะเพิ่มเติมก็คือมีเรื่องของ containers นะครับ container มีหลายแบบมากเลยนะครับ container คืออะไร container คือนี่บางคนอาจจะมองว่าเป็นที่ใส่สินค้าอ่ะโอเคมันก็ใช่นะที่ใส่สินค้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับใน Python อย่างแรกเลยครับก็คืออย่างเช่นรูปแบบของ list นะครับ list list เป็นไงหน้าตาของ list ก็คือเป็นประมาณนี้นะครับมี square bracket แล้วก็จะมีค่าใส่เข้าไปอยู่ข้างในของตัวมันนะครับซึ่ง list เนี่ยนะครับความสามารถของมันก็คือมันเก็บค่าได้หลาย type นะครับสิ่งที่อยู่ในตัวมันเนี่ยจะเป็น type อะไรก็ได้นะครับมีได้หลาย type เยอะแยะไปหมดเลยจะเก็บเป็นค่าหรือเก็บเป็น variable ก็ได้นะครับค่าคืออะไรค่าคือก็คืออะไรก็ได้แหละที่มันเป็นตัวเลขเป็น string เป็นอะไรก็แล้วแต่นะไอ้พวกนี้ก็คือค่านะครับถ้าเราเก็บค่าพวกนี้ไว้ในตัวแปรโอเคมันก็เป็นตัวแปรแล้วเนาะโอเคจะพูดยังไงให้มันงงนะครับโอเคก็คือเก็บได้หลายๆแบบ type นั่นเองแบบที่2ครับคือ tuple tuple เนี่ยเวลาเก็บจะเก็บอยู่ในรูปของวงเล็บนะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงเนาะในการรันโค้ดนะครับว่า list กับ tuple มีคุณสมบัติอะไรยังไงซึ่งมันจะแตกต่างกันนะแบบที่3ครับแบบที่3ก็คือเรียกว่า dictionary นะครับ dictionary รูปแบบมันคล้ายๆกับ JSON นะครับแต่มันจะไม่ใช่สักทีเดียวนะครับแบบที่4ครับคือ array array นะครับซึ่ง list มันก็คล้ายๆกับ array นะในภาษาอื่นเนาะใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีรูปแบบของ array อีกแบบนึงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนาะว่า array เป็นแบบไหนนะครับ array หน้าตาจะคล้ายๆแบบประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะนะครับอันนี้คือเริ่มต้นว่าให้รู้จักคอนเทนเนอร์ก่อนนะครับเพื่อเอาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคทีนี้พอรู้จักคอนเทนเนอร์ไปแล้วเรามารู้จักกันตัวแรกนะครับก็คือเรื่องของ list list เนี่ยมีคุณสมบัติในการที่เดี๋ยวบอยสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะเช่นบอยสร้างตัวแปรว่าบุฟเฟ่ต์ละกันบุฟเฟ่ต์เนี่ยรับข้อมูลนะครับอย่างเช่นบุฟเฟ่บอยขอเขียนเป็นบุฟเฟ่ลิสต์นะครับบุฟเฟ่ลิสต์เนี่ยรับข้อมูลเช่นแซลมอนนะครับเช่นอะไรดีสเต็กนะครับเช่นซุปนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นกับข้าวนะครับเป็นอะไรดีไอศครีมกันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับบอยขอใส่ data type ให้เขานะเพราะว่าถ้าเป็น variable เนี่ยมันยังไม่ได้รับค่าเข้าไปในตัวมันก็จะ error นะครับบอยก็ใส่เป็น string นะครับมันจะไม่ error โอเคพวกนี้เป็น string นะครับก็คือมันจะอยู่ในเก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ในรูปของ list นะครับแล้วก็บอยเก็บ list ตัวนี้เอาไว้อยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า buffet list นั่นเองนะครับทีนี้บอยลองกด run ดูมันต้อง start เครื่องก่อนแป๊บนึงเนาะนะครับทีนี้พอกดรันเสร็จนะครับแล้วเรามาลองดูกันว่าหน้าตาของ buffet list เป็นไงนะครับเจ้า buffet list เนี่ยก็คือหน้าตาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยครับด้านซ้ายมือและด้านขวามือเนี่ยปีกกาหรือว่า square bracket นะครับด้านในเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่ข้างในตัวเขานะครับซึ่งเป็นตัว contain ค่าต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสมมุติบอยเพิ่มค่าเข้าไปครับเช่น144นะครับหรือว่าจะเป็น 25.245 เข้าไปใน buffet list แล้วบอยลองรันใหม่อีกทีนึงนะครับก็จะเห็นว่าในตัวของ list เนี่ยสามารถเก็บค่าได้หลาย type นั่นเองนะครับสามารถมีตัวแปรอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็คุณสมบัติของ list นะครับสามารถเก็บ list ซ้อน list ได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นในนี้ครับมียี่ห้อนึงแล้วกันเนาะเป็นร้านชื่ออากะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกนะครับโอเคพอลองรันเสร็จนะครับแล้วลองดูว่า buffet list เนี่ยข้างในตัวเขาเป็นยังไงจะเห็นว่าตำแหน่งสุดท้ายครับเขาก็เก็บ list ได้เช่นเดียวกันList เนี่ยก็เลยมีคุณสมบัติในการที่เก็บอะไรในตัวเขาเนี่ยก็สะดวกสบายนะจะสามารถเก็บนู่นเก็บนี่นั่นได้นะครับประมาณนี้ทีนี้ในการที่เราอยากจะได้ข้อมูลข้างในตัวเขานะครับข้อมูลใน List เนี่ยจะถูกเก็บในตำแหน่งที่เรียกว่า Index นะครับตำแหน่งแรกครับอยู่ที่ Index 0ตำแหน่งที่2ครับอยู่ที่ Index 1 Index จะเป็นตัวบอกว่าค่าต่างๆนะครับเก็บอยู่ที่ไหนนั่นเองเนาะประมาณนั้นวิธี access นะครับหรือเข้าไป
เลือกค่าต่างๆที่อยู่ในลิสต์นะครับเราจะใช้เครื่องหมายตัวนี้นะครับ square bracket square bracket เนี่ยมีคุณสมบัติในการคล้ายๆเหมือนกับ access เข้าไปในข้อมูลที่อยู่ในด้านซ้ายมือของตัวเขานะครับข้อมูลด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นลิสต์เนาะนะครับชื่อว่า buffet list แล้วก็เวลา access ครับเราจะใช้เครื่องหมาย colon ในการ access สิ่งนี้เราเรียก3สิ่งนี้รวมกันเราเรียกว่า slicer slicer มีคุณสมบัติในการค่อยๆหาครับว่าจะเลือก index ที่เท่าไหร่ไปจนถึง index ที่เท่าไหร่นะเช่นบอยบอกว่าเลือก index 0ไปจนถึง index 2นะครับมันก็จะค่อยๆไถไปว่าเอา index 0 index 1แล้วก็ index 2แต่เดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันได้อย่างนั้นจริงไหมจะเห็นว่า slicer ครับคุณสมบัติของเขาก็คือเขาจะเอาตัวเลขตั้งแต่ index เริ่มต้นแต่ไม่เอาอินเด็กซ์สุดท้ายนะครับก็คือมันจะเริ่ม0แล้วไปจบที่1นะครับถ้าเราเขียน2ต้องจำนะอินเด็กซ์จะเริ่มที่0เท่านั้นแล้วก็สไลเซอร์จะเริ่มต้นเอาตัวเริ่มต้นนะแต่ไม่เอาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็จะลบ1ไปทีนี้ถ้าเราอยากได้เลข3ล่ะอินเด็กซ์ที่3เราก็ต้องเปลี่ยนจาก2ให้กลายเป็น3ครับแล้วอินเด็กซ์ก็จะไล่ไป0 1 2นะครับก็คือมี3ตัวด้วยกันปึ๊บเราก็จะได้แซลมอนสเต็กแล้วก็ซุปนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มค่าเข้าไปในบุฟเฟ่ลิสต์นะครับวิธีง่ายๆก็คือบุฟเฟ่ลิสต์เนาะจะใช้คำสั่งว่า .append ครับ .append จะเป็นการใส่ค่าเข้าไปในลิสต์นะครับเราเปิดวงเล็บเนาะนะครับแล้วถ้าเราอยากใส่ค่าสมมุติใส่ค่าที่เป็นว่าข้าวมันไก่ละกันนะครับกดรันปึ๊บทีนี้ข้าวมันไก่เนี่ยจะถูกไปเติมด้านหลังคำว่าอากะตัวนี้ครับเป็นค่าเพิ่มขึ้นมาพอเราลองกดบุฟเฟ่ลิสต์ดูก็จะพบว่ามีข้าวมันไก่ไปเติมอยู่ตัวสุดท้ายนั่นเองอะไรประมาณนี้เนาะลิสต์ก็จะไม่ได้ใช้งานยากนักนะครับอยากจะเอาเข้าก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาออกล่ะเราก็ต้องรู้ครับว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันอยู่ที่ตำแหน่งอะไรนะครับสมมติเราอยากเอาคำว่าไอศกรีมออกแล้วเรารู้แล้วว่าแซลมอนอยู่0นะสเต็กอยู่1ซุปอยู่2ไอศกรีมอยู่3วิธีลบง่ายๆครับก็จะใช้คำสั่งว่า delete นะครับแล้วตามด้วย buffet list นะครับแล้วเราอาจจะเลือกตำแหน่งได้เลยนะครับสมมุติอยู่ที่ตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับเราก็เลือกแบบนี้เนาะแล้วลองกดรันครับคำสั่ง delete ครับมันจะไปลบค่าที่อยู่ในตำแหน่ง index ที่3ให้นะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่า buffet list เป็นยังไงเนาะอ่ะดูกันครับช่วงนี้รันนานเหมือนกันเนาะขนาดดึกแล้วนะแต่ว่าเนื่องจาก collab เนาะมันก็ใช้งานกันทั่วโลกอะเนาะช่วงดึกของเรามันก็อาจจะเป็นช่วงแบบสว่างของทางฝั่งตะวันออกอะไรเงี้ยนะทีนี้เห็นไหมครับพอเราลบไปแล้วตำแหน่งที่3ไอศกรีมหายไปแต่อย่าลืมว่ามันมีการเปลี่ยนตำแหน่งมันไม่ได้มีเกิดช่องว่างเห็นไหมครับมันเป็นสเต็กแล้วซุปเนี่ยซุปเหมือนเดิมใช่1 cc เนี่ยมาเป็นอินเด็กซ์แทนมาอยู่ตำแหน่งอินเด็กซ์แทนไอศกรีมแทนแล้วก็จำนวนค่าของในลิสต์เนี่ยครับก็มีจำนวนน้อยลงเพราะว่าไอศกรีมถูกตัดออกไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าในลิสต์เนี่ยมีทั้งหมดกี่จำนวนด้วยกันนะครับให้เราใช้คำสั่งว่า len len จะบอกว่าในตัวของลิสต์เนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่สมมุติเราใส่เข้าไปครับว่าเนี่ยลิสต์ก้อนนี้เนาะมีกี่ค่าข้างในตัวมันนะครับก็จะมี7ค่าด้วยกันหรือก็เริ่มอินเด็กซ์ตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6นะครับ6ตัวเนาะประมาณนี้นะครับก็จะมีมันบอกว่ามี7เนาะนะครับทีนี้ถ้าเราดูครับมันมี7จริงเหรอเพราะว่าเรานับ0 1 2 3 4 5 6เรานับ0ไงถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเรารับ1เนี่ยมันก็คือมี7ตัวนั่นเองนั้นเนี่ยสับสนกันเนาะเวลาเราดูที่ตำแหน่งของอินเด็กซ์นะครับมันจะเริ่ม0แต่เวลานับรวมเนี่ยมันก็เค้า1 2 3 4 5 6 7นั่นเองนะครับประมาณนั้นโอเคทีนี้ถ้าเราไปดูกันที่ตัวต่อไปครับคือเรื่องของ tuple นะครับ tuple จะเห็นว่า list เนี่ยเราสามารถเพิ่มค่าเข้าไปได้นะครับลบค่าได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทีนี้ tuple ครับ
อ่ะเดี๋ยวบอยมาสร้างดูนะทูเปิลก็สร้างเป็นบุฟเฟ่เหมือนกันละกันบุฟเฟ่แล้วเปลี่ยนเป็นทูเปิลบอยก๊อปค่าข้างบนมาใส่เลยเนาะมีสเต็กมีอะไรพวกนี้นะครับเอามาใส่ดูนะครับว่ารันได้ไหมปึ๊บตัวของทูเปิลนะครับก็สามารถรันโค้ดได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถรับค่าต่างๆได้เหมือนกันนะครับถ้าเราปริ้นออกมาดูก็จะเห็นว่าไทป์ของมันเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติหรืออัตลักษณ์ของมันนะครับก็คือมีวงเล็บอยู่ทีนี้ถ้าเราอยากดูไทป์นะครับก็ใช้เครื่องหมายนี้ได้นะครับคำสั่งไทป์แล้วมันก็จะบอกเราครับว่าไอ้บุฟเฟ่ทูเปิลเนี่ยมันเป็นไทป์อะไรนะครับมันก็บอกเราว่าเป็นไททูเปิลทีนี้คุณสมบัติของทูเปิลครับเนื่องจากว่าไม่งั้นมันจะมีไปทำไมถูกไหมทูเปิลทูเปิลเนี่ยไม่สามารถเอาค่าเนี่ยครับทำการลบทิ้งได้หรือว่าแอดเพิ่มเข้าไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะได้ค่ามันออกมาหรืออะไรเงี้ยครับมันมีเอกลักษณ์ในการที่เข้าถึงค่าโดยใช้สไลเซอร์ได้แต่ไม่สามารถเพิ่มค่าเข้าไปในทูเปิลได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับสิ่งนี้เราเรียกว่า immutable นะครับคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ immutable ไม่สามารถลบหรือเพิ่มดัดแปลงได้นั่นเองถ้าเราอยากได้ค่าที่2ถึง5นะครับเราก็ลองดูอย่างนี้นะครับก็จะได้ซุปได้ไอศกรีมได้144ประมาณนี้นะครับไม่ยากเกินไปเนาะโอเคนี่ก็คือคุณสมบัติของทูเปิลเนาะงั้นเดี๋ยวเขียนข้างบนนิดนึงนะข้างบนนี้ก็คือลิสต์ด้านล่างตรงนี้ก็คือทูเปิลแล้วก็ตัวต่อมาครับชื่อว่า Dictionary นะครับ Tuple และ List เนี่ยถูกเก็บโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Index ดังนั้นเนี่ยเราอยากได้ค่าอะไรครับเราไป Access ที่ Index เขาแต่ Dictionary ครับจะพิเศษกว่านั้นคือ Dictionary เนี่ยจะเก็บข้อมูลโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Key ครับจะเก็บสิ่งที่เรียกว่าค่าต่างๆไว้ว่า Value แล้วเรามาดูกันบุฟเฟ่นะครับดิกเท่ากับสมมุติเราเก็บครับว่าเก็บร้านอาหารแล้วกันเนาะเช่น MK นะครับแล้วก็เก็บเป็นราคาเฉลี่ยว่าเรากินสักประมาณ500บาทนะครับหรือ1,500ก็ได้บางคนกินเป็นครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยเนาะนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการเก็บข้อมูลแบบ Dictionary นะครับจะใช้เครื่องหมาย Curly Bracketหรือว่าปีกกานะครับปีกกา curly bracket ด้านหน้าครับจะให้ระบุคีย์นะครับคีย์คือชื่อที่อยู่ของตำแหน่งชื่อที่อยู่ของค่าต่างๆนะครับ 1,500 นี่คือค่านะครับลองรันดูก่อนเนาะนะครับดังนั้นครับถ้าเราอยากได้ค่า 1,500 เนี่ยนะครับ dictionary ตัวเนี้ยถ้าเราปริ้นออกมาเนาะมันก็จะเก็บค่าคีย์และ value ไว้ถูกขั้นด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าค่า MK เนี่ยเป็นราคาเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถใส่แบบนี้เข้าไปได้คือปกติเนี่ยถ้าเป็น list tuple เนี่ยเราจะเข้าไปถึงค่าโดยใช้ index ถูกไหมมันก็จะเป็นพวกตัวเลขนู่นนี่นั่นแต่ Kinetic Dictionary เนี่ยมันเก็บโดยใช้ string นะครับดังนั้นเราก็ต้องเรียกเขาเนี่ยโดยใช้ string นั่นเองพอเรากดรันเนาะเนี่ยครับชื่อของเขาเนี่ยคือ MK ก็จะเก็บค่า 1,500 ไว้บางทีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนชื่อเป็น 1,500 แล้วอาจจะเก็บเป็น MK อันนี้ก็เป็นสลับเหมือนกันเนาะเก็บคีย์โดยใช้แบบนึงแล้วก็เก็บ value อีกแบบนึงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้หรือเราเพิ่มเข้าไปนะว่าเพิ่มเป็นอากาศละกันนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้ไปกินอากาศนะแต่ประมาณว่าเห็นร้านนี้บ่อยนะครับมันมีพวกซัมมอนบุฟเฟ่หรืออะไรเงี้ยเนาะแต่มันเป็นสเต็กอะเราชอบซาซิมิอะไรอย่างงี้อากาศก็ประมาณ499นะครับแล้วก็อาจจะมีร้านที่เราไปกินบ่อยๆอย่างเช่นเทนโจนะครับก็จะมีอาจจะแบบ799อย่างเงี้ยเนาะแบบมันก็มีหลายราคานะครับอ่ะเราลองรันดูทีนี้พอปริ้นหมดครับปริ้นหมดออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันเก็บนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันก็ถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าเหมือนกันเนาะเหมือนด้านบนนะครับทูเปิลเนี่ยก็ถูกขั้นด้วยคอมม่าเพื่อให้รู้ว่านี่คือค่านึงนะจบแล้วไปขึ้นอีกค่านึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นทีนี้คุณสมบัติของบุฟเฟ่ไม่ใช่คุณสมบัติของ Dictionary เนี่ยนอกจากจะเก็บค่าแบบนี้เนาะยังสามารถเก็บได้หลายราคาเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้ถ้ามันมีหลายราคาล่ะเช่นร้านโคเอ็นป่ะโคเอ็นมันก็จะมีหลายราคาใช่ไหมเราก็สามารถเก็บเป็นลิสต์ได้นะครับอาจจะมี499ใช่ไหมมี799นะครับหรือว่ามี1299อะไรประมาณนี้ก็สามารถเก็บเป็นลิสต์ได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าโคเอ็นนะครับเก็บค่าอะไรไว้เราก็แอคเซสเขาโดยใช้ชื่อของเขานั่นเองปึ๊บออกมาแล้วนะครับเห็นไหมนี่คือคุณสมบัติของ Dictionary นะครับถ้าเราอยากเพิ่มค่าเข้าไปใน Dictionary ละใน Dictionary ละได้ไหมได้ครับเราเพิ่มค่าเข้าไปเนาะเราก็อยากเพิ่มค่าอะไรล่ะสมมุติเราอยากเพิ่มร้านอะไรดีร้านอะไรดีเอาเป็นไอศกรีมแล้วกันเนาะอย่างที่บอยกินเนี่ยจะเป็นโคลสโตนนะครับโคลสโตนเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เขียนเท่ากับเลยว่าโคลสโตนเนี่ยเท่ากับอะไรสมมุติว่ามันมีหลากหลายราคาตั้งแต่สมมุติ49บาทมี99มี149อะไรอย่างนี้ละกันเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ลองกดดูนะครับบุฟเฟ่ดิกว่ามีเก็บอะไรไว้บ้างเห็นไหมเราก็จะพบว่ามันมีโคลสโตนเข้าไปอยู่นะครับแต่การแทรกของดิกชันนารีเนี่ยเห็นไหมคีย์ที่มันเข้าไปแทรกครับดิกชันนารีคุณสมบัติของเขาก็คือมันไม่สนใจเรื่องการเรียงลำดับเรียงลำดับไม่สนใจแต่ตัวทูเปิลนะครับกับลิสต์สนใจลำดับดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังเรื่อง Index นะครับเพราะว่ามันใช้ลำดับในการบอกตำแหน่งเนาะใช่ไหมแต่ว่าตัว Dictionary มันใช้คีย์ครับที่เป็นชื่อมันก็เลยไม่สนใจเรื่องของตำแหน่งนะครับโอเคนี่คือ Dictionary เนาะทีนี้เราลองดูลบนะได้ไหมเอ่ยถ้าเราอยากจะลบ Cold Stone นะครับตัวนี้ไม่เอาแล้วลบทิ้งซะแล้วเราก็เปิดบุฟเฟ่ดิกดูเห็นไหมครับเจ้าตัวโคลสโตนนี้ก็จะหายไปก็สามารถ access เข้าไปลบได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Dictionary แต่ต้องลบให้ถูกคีย์นะเนาะถ้าลบไม่ถูกคีย์สมมติเราไปลบมีร้านหนึ่งเนาะอย่างเช่นร้าน after you after you มีไหมลบได้ไหมเนี่ยมันก็บอกว่า error นะครับ key error มันลบไม่ได้เพราะว่าเจ้า Dictionary ตัวนี้แกเนี่ยใส่ after you เข้าไปนะแล้วฉันเนี่ยไม่สามารถหาคำว่า after you ใน dictionary ที่แกสร้างขึ้นมาได้เลยดังนั้นเนี่ยมันเลย error แกไปหามาใหม่สิว่าแกเนี่ยใช้คีย์ after you จริงหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้นี่คือ error ของ python นะครับเนื่องไม่ต้องกลัวนะครับอ่านค่อยๆอ่านเนาะแล้วก็ลองดูนะครับโอเคต่อมาคือ array นะครับ array เนี่ยให้นึกคล้ายๆเหมือนเวกเตอร์เนาะเวกเตอร์นะครับที่เราเรียนกันตั้งคณิตศาสตร์ตั้งแต่สมัยม .4 ม .5 ม .6 อะไรเงี้ยครับเรื่องฟิชคณิตเชิงเส้นนะครับหรือใครลืมไปแล้วเดี๋ยวเปิด Google เลยนะครับ บอยก็จำไม่ได้เอาไม่ใช่นะครับก็ถ้าจำไม่ได้จริงๆก็ลองเปิด Google ก็ได้นะจริงๆเราไม่ได้ห้ามว่าห้ามเปิด Google หรือห้ามหาความรู้เพิ่มเติมมันก็ไม่ใช่เนาะนะครับโอเค array เนี่ยบอยจะขอเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปแพ็กเกจนึงนะครับในที่นี้เนี่ยแพ็กเกจที่จะใช้เก็บข้อมูลที่เป็น array นะครับก็คือ numpy นั่นเองเหมาะกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับหรือเรื่องของพีชคณิตเชิงเส้นนะครับ linear algebra นั่นเอง import numpy as np นะครับ numpy เนี่ยนะครับเป็นแพ็กเกจตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการคำนวณประมวลผลได้เร็วนะครับเพราะมันทำการ vectorization นั่นเอง vectorization คือการที่คำนวณหลายๆค่าพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับมันจะช่วยประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่เราย่อแพ็กเกจตัวนี้ให้เหลือแค่คำว่า np เนี่ยดังนั้นครั้งต่อไปที่บอยจะใช้ lib numpy บอยจะเขียนแค่คำว่า np เท่านั้นนะมันจะง่ายขึ้นเนาะทีนี้เวลาใช้งานครับสร้าง array ก็จะใช้คำว่า np.array นะครับ np.array แล้วก็วงเล็บครับข้างในเนี่ยก็ใส่เป็น list เข้าไปนะครับเช่น เป็นค่า7 8 9อะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วเราลองรันดูนะเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า array 1ละกันเดี๋ยวดูกันนะว่า array 1หน้าตาเป็นไง
ปึ๊บเห็นไหมครับหน้าตาของ array มันก็จะมีคำว่า array อยู่แล้วก็ใน array เนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆวงเล็บเนาะฟังก์ชันนะครับข้างในเขาเนี่ยก็จะ เก็บค่าที่เป็น list เข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ย type ของเขาก็คือ numpy array นะเดี๋ยวลองดูกันtype แล้วก็ใส่วงเปิดวงเล็บใส่ array เห็นไหมครับเป็น numpy nd array ก็คือเป็น n dimension array นะครับแต่ในที่นี้มีมิติเดียวนะครับเราก็เลยมันก็เป็น1มิติเนาะนะครับเป็นแบบ flat นะครับ2มิติเป็นไง2มิติมันก็คือคล้ายๆเหมือน matrix เนาะเป็น matrix นะครับส่วน numpy เนี่ยบอยจะไม่ลงลึกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอยู่อีกซีรีส์นึงนะครับที่เกี่ยวกับ numpyใช้ในการแบบคำนวณ linear algebra หรือ machine learning นะครับก็จะไปอยู่ในพาร์ทของซีรีส์ numpy ในที่นี้จะเป็น basic python พอเรารู้เรื่องคอนเทนเนอร์พวกนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานต่อไปได้นะครับไม่ยากเย็นทีนี้ array มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับ array เนี่ย เข้าถึงข้อมูลเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นคล้ายๆเหมือน list นะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยจะเก็บอยู่ใน index นะครับสมมติเราอยากได้ค่า0นะครับถึง1ก็คือมันจะเอาแค่0อย่างเดียวเราก็จะได้ตัวแรกออกมาครับคือเลข7นะครับหรือเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้ใส่เลข0ลงไปเลยนะครับแล้วดูซิว่าเป็นไงรันนานนิดนึงเนาะคอมพิวเตอร์ช้านะครับไม่ใช่ของบอยเนาะเป็นเครื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะได้เลข7นะครับก็คือค่า7เนี่ยแหละนะครับประมาณนี้โอเคคิดว่าไม่ยากเกินไปเนาะสำหรับตัวของคอนเทนเนอร์นะครับทีนี้พอเรารู้หรือทราบพวกนี้เราจะทำงานได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวพาไปดูเคสตัวอย่างละกันภาพเป็นเคสประกอบเนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดแป๊บนึงเคส example นะครับปึ๊บในเคส example นะครับจะเริ่มกับตัวของ list ก่อนละกันเนาะ list ว่ามันเก็บค่าหรืออะไรยังไงนะครับสมมุติว่า เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนละกันเช่นเดิมเนาะเราจะได้มีตัวอย่างที่ไม่ยากเย็นหรือตัวอย่างง่ายๆขึ้นมานะครับสมมุติว่าบอยมี เงินต้นนะครับบอยก็สร้างฟังก์ชันก่อนละกันเนาะเดฟว่า calculate นะครับ calculate หรือว่าเป็น investment ละกัน investment เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวแปรอย่างเช่นเงินต้นเนาะเงินต้นนะครับดีอย่างนึงครับคือเราสามารถใช้ตัวแปรที่เป็นภาษาไทยได้นะครับเงินต้นมีดอกเบี้ยเนาะแล้วก็มีจำนวนปีที่ฝากนะครับจำนวนปีประมาณนี้นะครับ3ตัวนี้แล้วเราก็ใส่ตัวคอมม่าโคลอนเนาะโคลอนด้านล่างครับก็เราคำนวณรีให้มันรีเทิร์นเนาะสิ่งที่เราต้องการจากฟังก์ชันนี้นะครับก็คือหลังให้คำนวณให้หน่อยซิใส่เงินต้นเข้าไปดอกเบี้ยจำนวนปีที่ฝากเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่สมมุติว่าเงินต้นถ้าเราใส่ก็จะเขียนประมาณนี้นะเป็น for จำนวนปี for ปี in จำนวนปีที่ฝากนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยวนลูปเนาะก็จะเป็นเงินต้นก็จะเท่ากับเงินต้นบวกกับเงินต้นที่ไปคูณกับดอกเบี้ยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยวงเล็บเนี่ยก็จะต้องคำนวณตัวนี้นะครับคูณตัวนี้ก่อนก็คือเงินต้นสมมุติเรา 10,000 ใช่ไหมปีนั้นเราได้ดอกเบี้ย 10% ก็จะเป็น 1,000 นะครับแล้วก็ 1,000 เนี่ยก็บวกกับเงินต้นที่เราไปฝากปีแรกเนาะก็คือ 10,000 นะครับก็จะรวมกันเป็น 11,000 แล้วก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้มันรีเทิร์นเงินต้นออกมาประมาณนี้เรียบร้อยทีนี้ครับเราก็จะมีเงินต้นดอกเบี้ยจำนวนปีที่ฝากเนี่ยเยอะแยะสมมุตินะมีหลายแบบเลยสมมุติว่าเรามีเงินต้นนะครับเงินต้น
เงินต้นลิสต์ละกันนะอันนี้เป็นการเขียนโค้ดไม่ดีนะจริงๆมันต้องเงินต้นเนี่ยจริงๆอาจจะเป็น deposit นะที่เราไปฝากอะไรประมาณนี้เนาะ deposit นะครับ deposit list ใน deposit list ครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็มีเงินในใจเนาะว่าปีนั้นเนี่ยเราอยากจะฝากเท่าไหร่สมมติฝาก 5,000 ก็คำนวณแบบนึงฝาก 10,000 คำนวณแบบนึงแล้วก็เลยอยากรู้หลายๆ combination อะไรประมาณนี้สมมติว่าเราก็ใส่ไปว่าสมมติอยากฝาก 5,000 เอาไปเทียบกับ 10,000 ดูแล้วก็เอาไปลองไปเทียบกับในปีนั้นนะในปีนั้นเอาไปเทียบกับ20,000อะไรประมาณนี้นะครับเอาหลายแบบเลยก็ได้50,000นะครับแล้วแต่คนนะอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีเงินเหลือเนี่ยถ้าเหลือก็ได้กำไรก็แบ่งแอดบ้างนะอะไรประมาณนี้แบ่งบอยบ้างทีนี้ต่อมาครับดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยก็มีหลายแบบเนาะเพราะเราลงทุนไปหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยก็เป็นไงดีดอกเบี้ยนี่ภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น compound ปะอ้อ interest นี่ interest นะครับมันแปลว่าน่าสนใจไม่ก็แปลได้หลายแบบเนาะแล้วก็ข้างในครับดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเราคูณแบบนี้นะครับเราตั้งคูณแบบนี้ก็ให้ใช้เป็นทศนิยมเนาะอย่างเช่นดอกเบี้ย0.1ก็คือ 10% เนาะ 0. จริง 10% นี่ก็เยอะมากเลยนะ 0.05นะครับก็คือ 0.05 คือ 5% นะครับแล้วก็มี 0.025 0.025 ก็คือประมาณ 2.5% แล้วก็ 0.01 นะครับก็คือ 1% นั่นเองหรือว่าแบบพวกดอกเบี้ยเงินฝากอะไรเงี้ยนะจริงๆดอกเบี้ยเงินฝากอาจจะต่ำกว่านี้แล้วนะเพราะว่าณปัจจุบันที่อัดคลิปตอนนี้แบงก์ชาติเราเนี่ยหรือ BOT เนี่ยนะครับก็ลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดอัตราดอกเบี้ยลงมาแล้วเนี่ยนะครับเหลือ 0.5% ทำให้หลายๆแบบนะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านบัตรเครดิตเนี้ยก็จะถูกลงนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยจากตรงนี้ก็คิดว่าราคาต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะสูงขึ้นเนาะเพราะว่าในเมื่อดอกเบี้ยมันได้น้อยลงอ่ะเขาก็อยากได้กำไรมากขึ้นใช่ไหมพวกห้างร้านแบงก์ต่างๆก็ต้องอาจจะถีบราคาต่างๆให้มันสูงขึ้นจริงๆแล้วการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็อยากให้สภาพคล่องเงินเนี่ยมันไหลเวียนในเศรษฐกิจมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวแปรหลายอย่างเนาะมีผลกระทบทำให้ราคาสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเราก็ไม่รู้เนาะต่อมาอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือจำนวนปีที่ฝากนะครับหรือเราเรียกว่าเอาเรียกเป็น year แล้วกันนะครับ year listอาจจะฝาก5ปีฝาก10ปี15ปี20ปี25ปีแล้วก็30ปีนะครับเรากดอันนี้บอยกด Ctrl S นะครับมันก็จะเซฟตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอบอยตัดต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะบอยก็จะเอาโค้ดตัวนี้นะครับเอาไปแปะไว้ให้ในคอมเมนต์เนาะไม่ต้องห่วงก็ดูกันได้ทั้ง Facebook นะครับ Fanpage Big Data PG แล้วก็ Channel YouTube ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เรามีลิสต์แล้วเนาะเห็นมั้ยเราก็จะมารันครับดูว่าinvestment เนี่ยเมื่อ vary ด้วยค่าต่างๆกันแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มก่อนเลยวิธีใช้งานใช่ไหม investment ตรงเนี้ยลองดูนะ investment มันก็ต้องมีวงเล็บเนาะเห็นไหมมันก็จะขึ้นบอกว่าให้ใส่เงินต้นให้ใส่ดอกเบี้ย agreement ต่อมาแล้วก็ agreement ต่อมาก็คือจำนวนปีที่ฝากดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะลูปมันใช่ไหมเราก็ลูปกันได้อย่างนี้ครับ for p in year list นะครับเราจะเริ่มลูปอะไรก่อนก็ได้นะแล้วแต่เราสมมติลูปใน year list นะครับลูปใน year list มีตัวนี้มาด้วยนะครับอันตรายนะครับเราต้องลบทิ้งปึ๊บๆๆลบไกลเกินโอเค year list นะครับแล้วก็ investment นะครับ investment อย่างเนาะพอเราลูปปีเสร็จนะครับเราก็ลูปต่อมาว่า for อะไรต่อดี for interest มั้ย for interest นะครับก็คือ for ดอกเบี้ยล่ะดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยใน interest เนี่ย
ต่เขียนแบบนี้อาจจะงงเนาะเขียนมันเป็น year ดีกว่านะครับ for year ดอกเบี้ยก็เป็น interest แล้วก็ for อันสุดท้ายก็คือหรือจริงๆขอเปลี่ยนแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าเราไล่จาก deposit นะครับเราก็ให้มันง่ายขึ้นนิดนึงอันสุดท้ายมันเป็น year ใช่ไหมอันนี้เป็น deposit list ก็เป็น depositประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มจากวนลูปว่าดึงแต่ละตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะได้คอมบิเนชันในลูปแรกครับก็จะรันคิดก่อนว่าเงินเนี่ย 5,000 ลงทุนในดอกเบี้ย 10% ฝาก5ปีได้เงินเท่าไหร่นะครับเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วอะไรเงี้ยคอมบิเนชันที่2ก็จะเป็น 5,000 0.1 แล้วก็เป็น10แล้วก็ไล่อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็น for loop เนาะแล้วก็ for loop โดยใช้ list นะครับแล้วเราก็จะมาเรียงดูกันทีนี้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นด้านล่างครับด้านล่างขอใช้เป็น result ละกันนะครับ result รับค่ามาจากตัวฟังก์ชัน investment ที่เราสร้างนะครับก๊อปมาเลยเงินต้นครับรับอะไรก็คือรับ deposit ปึ๊บดอกเบี้ยรอรับอะไรดอกเบี้ยรอรับ interest นะครับดอกเบี้ยรอรับ interest จำนวนปีที่ฝากรอรับอะไรก็คือ year นั่นเองนะครับ year นั่นเองปึ๊บทีนี้ครับแล้วเราก็ลองรันดูนะครับบอยก็จะใช้คำสั่ง print ครับเพื่อช่วยรันดูทีนี้ print เนี่ยนะครับก็บอยก็จะเขียนว่าปีใช้เป็น f string นะครับเขียน f ข้างหน้าเราจะสามารถใช้ curly bracket แบบนี้ข้างใน string นะครับแล้วเราก็ใส่คำว่า year ลงไปตัวแปร year จะมาแสดงผลใน curly bracket ตัวนี้แล้วเราก็เขียนข้างหน้าว่า year ถ้าเราเป็นแบบไหนแล้วเราก็ขยับไปนิดนึงเป็นคำว่าปีที่1หรืออะไรเงี้ยเนาะถ้าฝาก deposit เท่านี้ interest อย่างนี้แล้วเราจะได้ result แบบไหนเออจริงๆเราก็ใส่เรียงแบบนี้เลยแล้วกันเนาะเรียงเป็น deposit แล้วกัน deposit ก่อนตรงนี้ก็ไล่ deposit มาตรงนี้ก็จะเป็นขอก๊อปมาเนาะก็จะเร็วขึ้นปึ๊บแล้วก็เปลี่ยน interest ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เปลี่ยน year ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ deposit ตรงนี้ก็เป็นชื่ออะไรที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บนะครับมันคือไม่ใช่ตัวแปรแต่เป็น string ที่เราสามารถเขียนขึ้นมาเองได้นะครับถ้า boy run เนี่ยก็จะเห็นภาพมากขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวลองดูกันครับกด run เลยนะปึ๊บพังแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันผิดตรงไหน เขาบอกว่าตัว int เนี่ยนะ int object เนี่ยไม่สามารถที่จะ iterable ได้หรือไม่สามารถ for loop อะไรที่มันเป็นตัวเลขได้เราก็ลองดูว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นตัวเลขหรอนะครับผิดที่ตัว result ตรงนี้นะครับf string ก็ใส่ถูกตรงนี้ก็รับค่ามาจาก interest ตรงนี้ year ก็รับมาทีนี้ for ปีอินจำนวนติดตรง result for ปีในจำนวนปีที่ฝากติดที่ฟังก์ชันเรานะครับนี่ตรงนี้จำนวนปีที่ฝากเนี่ยเวลาเราใส่ค่าเข้าไปเนี่ยติดนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นเลข5ใช่ไหมมันเป็นเลข5เวลาเราใส่เข้าไปสมมุตินะใส่5ปีเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันเป็น for in 5ใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนเป็นเหมือนตอนนั้นที่เราทำพาร์ทที่แล้วเนาะก็ต้องใส่เป็น range นะครับ range 5ก็คือมันจะรัน for loop 5รอบถ้า range 10นะครับก็จะรันในเนี้ย10รอบนะครับใส่เว้นวรรคนิดนึงมีช่องไฟก็จะเห็นง่ายขึ้นปึ๊บรันใหม่แล้วก็กดรันครับเราก็แค่รอ
นะครับมาแล้วคอมบิเนชันของเราเห็นไหมคอมบิเนชันนะครับออกมาเทียบเลยก็จะพบว่ามีอะไรขาดไปครับขาดรีเซาไว้นั่นเองเราเลยไม่รู้นะครับว่ามันรีเซายังไงเราใส่รีเซาข้างหน้าเลยแล้วกันเนาะนะครับไม่รู้เลยนะครับว่าของเงินเก็บยังไงบ้างรีเซานะครับแล้วก็รีเซาก็คือเหมือนกับเป็นบาทเนาะบอยก็เขียนให้ว่าเป็นบาทละกันบาทนี่ตอนแรกบอยก็คิดว่ามันต้องเป็น BATH เนาะอันนี้เป็น BAHT นะครับเป็นสกุลเงินของเราเนาะปึ๊บเอาใหม่คอมบิเนชันมันเยอะมากนะเราก็ต้องมาไล่ดูเนาะอย่างเงี้ยนะครับว่ารีเซาแบบนี้นะครับเราก็ไล่ไปดูตัวที่แบบเยอะที่สุดเลยก็ได้นะว่าเงินเยอะที่สุดนี้เท่าไหร่จริงๆก็เราไม่ยากนะถ้าเราอยากฝากได้เงินเยอะที่สุดก็คือ 5,000 ถูกไหมแล้วก็เอา 50,000 เนาะ 50,000 แล้วก็ดอกเบี้ย 10% ถูกไหมแล้วก็จำนวนปีก็ต้องเยอะสุดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราไปดูเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวท้ายๆนะครับท้ายๆพอลงมาดูแล้วนะครับก็จะเป็นดูที่ deposit 50,000 เนาะไล่ลองดู deposit 50,000 deposit 50,000 interest ไปดู interest ที่ 0.1 นะครับ deposit 50,000 interest 0.1 ฝากที่30ปีตรงนี้นะจะเห็นว่าเราฝากปีละ 50,000 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราได้ดอกเบี้ย 10% เนี่ยทั้งหมด30ปีด้วยกันนะเราจะมีเงินสมทบนะเป็น compound interest เนี่ยดอกเบี้ยทบต้นไปจะได้ทั้งหมดปีสุดท้ายเนี่ยครับได้ 872,000 ฝากแค่ 50,000 นะได้เกือบล้านนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะถ้าเจอที่ที่ให้ 10% ก็บอกบอยด้วยนะจะไปฝากบ้างนะครับอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นแบบตัวอย่างการใช้งานเนาะถ้าเราอยากได้เงื่อนไขของเราก็คือเราใส่ไปว่าเราอาจจะมีเก็บรีเซาว่ารีเซาสุดท้ายเนี่ยรีเซาไหนเนี่ยที่มันให้ค่าเยอะที่สุดมันจะถูกแสดงผลและปิ้นออกมาถ้ารีเซามันน้อยกว่าครั้งที่แล้วหมายถึงว่ารีเซาของเงินที่เราได้เนี่ยครับมันน้อยกว่าครั้งที่น้อยกว่าฟอร์ลูปรอบที่แล้วเนี่ยเราจะไม่โชว์ถ้ามันน้อยกว่าครั้งที่แล้วเราจะไม่โชว์แต่ถ้ามันมากกว่าครั้งที่แล้วเราจะโชว์ทำยังไงดีเราจะปริ้นออกมาเนาะเราก็ใส่แบบนี้ครับ if นะครับใส่ตรงนี้ if result นะครับresult ก่อนกับ result เก่ามันก็จะมีการเปรียบเทียบกันเนาะนะครับ result new นะครับเราก็สร้างเป็น result new แล้วกัน if result new เนี่ยแป๊บนึงนะปึ๊บให้ result นี้เป็น resultรีเซาเฉยๆได้แหละถ้ารีเซานิวนะครับรีเซานิวก็คือรีเซาไปรีเซาเก่าดีไหมรีเซาอัปเดตแล้วกันรีเซาอัปเดตถ้ารีเซาอัปเดตเนี่ยนะครับน้อยกว่ารีเซาตัวนี้เนาะนะครับรีเซาเนี่ยตัวนี้นะมากกว่าอีกตัวเนี้ยที่มันเริ่มต้นเนี่ยก็จะให้ result update นะครับไปเท่ากับ result แล้วเวลา run เนี่ยโค้ดก็ให้ run เฉพาะตัวที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเราจะได้ดูน้อยลงตัวไหนที่น้อยเราก็จะตัดออกไม่ดูมันเลยนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ย result update เนี่ยมันอาจจะยังไม่มีนะครับ result update ก็เลยให้เริ่มต้นที่ค่าเลข0ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ run ไปเรื่อยๆนะครับรีเซาเนี่ยก็จะไปอัปเดตเป็นรีเซาอัปเดตแทนแล้วเดี๋ยวลองรันโค้ดดูนะว่าเป็นไงเห็นไหมน้อยลงแล้วก็จะเห็นด้วยว่าคอมบิเนชันเนี่ยมันจะออกมาเฉพาะรีเซาที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคอมบิเนชันแรกคือ 5,000 interest 0.1 year 5แล้วก็ไล่ขึ้นมาอย่างนี้เนาะนะครับถ้าให้เขียนข้อมูลออกมาเนี่ยเขาเซนยมให้มันสวยขึ้นนะครับเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับใส่โคลอนเข้าไปจะเห็นว่าด้านซ้ายมือของโคลอนคือค่าให้มันจะเป็นค่าที่เป็นจำนวนเต็มนะครับด้านหลังเราใช้จุดแล้วเขียนได้ว่าเราอยากจะให้แสดงผลกี่ทศนิยมเนี่ยกี่หลักสมมุติเราใส่เลข2นะครับ
แล้วก็ใส่ f ที่บอกว่าเป็น float นะลักษณะของ data type นี้เป็น float ให้มันแสดงออกมา2 decimal หรือ2ทศนิยมก็พอลองใหม่อีกทีครับจะออกมาแค่2ตัวเนาะประมาณนี้อันนี้ก็คือการใช้งานของมีเรื่องของ print นะครับ for loop if แล้วก็ดู combination list นะมีการใช้ list อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าไม่น่ายากจนเกินไปนะครับสำหรับการใช้ listนะครับรู้จัก tuple รู้จัก containers อะไรประมาณนี้เนาะก็คิดว่าpart basic part part 2เนี่ยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเราไปใช้งานต่างๆได้ดีขึ้นนะครับพยายามฝึกกระโจทย์เยอะๆนะอย่างเช่นในโจทย์มีหนังสืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวบอยก็จะโพสต์ลงไปนะครับเป็นหนังสือเรื่องของautomate python นะครับ with boring stuff นั่นเองตัวนี้มันก็ดีมากนะในการที่ฝึกเราในการเขียนโค้ดภาษา python นะครับแบบตั้งแต่เริ่มต้นง่ายๆเนี่ยทำให้งานต่างๆเนี่ยครับเป็น automate มากขึ้นบอยก็จะใส่หนังสือนี้แจกเข้าไปให้ทุกท่านนะครับสามารถกดไปดาวน์โหลดที่ลิงก์ได้นะครับก็สำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับรู้จักเรื่องของ containers กันไปแล้วแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยพาร์ท 3เดี๋ยวไปเจอกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเรียนอะไรหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เริ่มต้นนะครับ Basic Python พอนี้เป็นพาร์ท 2กันแล้วเนาะนะครับก็ถ้าถูกใจหรือยังไงสงสัยตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้นะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คราวหน้ากับ Boy Big Data RPG สวัสดีครับบ๊ายบาย